นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เช้าวันพุธที่13พฤษภาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับ วันนี้ผมเชื่อว่าหลายพื้นที่นะครับก็คงจะชุ่มฉ่ำสายฝนก็โปรยปลายลงมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเหมือนกับจะเป็นการส่งสัญญาณสอดคล้องกับวันสำคัญในวันนี้ก็คือฤดูกาลในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะในเรื่องของการปลูกพืชผลมาถึงแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญก็คือวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันพืชมงคลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีการประกอบพระราชพิธีที่สำคัญ2พระราชพิธีนะครับก็คือพระราชพิธีพืชมงคลแล้วก็พิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งก็ต้องว่าเป็นพระราชพิธีที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรสำหรับพิธีพืชมงคลนั้นนะครับจะเป็นพิธีกรรมทำขวัญเมล็ดพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวชนิดต่างๆถั่วงานะครับมันเผือกเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามและก็นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกส่วนพิธีแรกนาขวัญนั้นนะครับก็เป็นพิธีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อจะประกาศว่าได้ถึงฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกและทำนานะครับได้เวลาเริ่มหว่านเมล็ดข้าวแล้วเป็นการส่งเสริมบำรุงขวัญและกำลังใจเช่นเดียวกันเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในการลงมือเพาะปลูกแล้วก็จะมีการทำนายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารในประเทศโดยการเสี่ยงทายจากการกินของพระโคแรกนาขวัญครับในอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบนี้นะอย่างเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พระโคก็เสี่ยงทายนะกินหญ้าแล้วก็น้ำซึ่งนะเมื่อปีที่แล้วนะก็ได้มีการพยากรณ์ว่าผืนป่าผืนน้ำจะอุดมสมบูรณ์กันแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าวันนี้นะคะพระโคจะเสี่ยงทายทานอะไรแล้วก็จะส่งผลเรื่องของคำพยากรณ์อย่างไรบ้างนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะวันนี้ต้องถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่มีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายเพื่อให้กำลังใจนะกับชาวเกษตรกรทุกคนเลยเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็บอกว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยที่มีมาแต่โบราณนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆวันเริ่มต้นดีๆเลิกงามยามดีแบบนี้นี่เองก็ต้องบอกว่าพระราชพิธีสำคัญนี้ก็เป็นประจำนะครับทุกปีก็จะจัดที่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยความจริงถ้าเราได้เห็นภาพบรรยากาศในเรื่องของงานพระราชพิธีแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะมุ้ยพี่น้องเกษตรกรบางคนอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็เดินทางเข้ามาเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีนี้แล้วก็จะมีการนำเอาสิ่งที่อย่างสมมติมีการโปรยในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะเก็บแล้วก็นำเมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยกลับไปบูชานะที่บ้านนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็หวังว่าจะให้ในเรื่องของผลผลิตในปีนั้นๆเนี่ยมีความเจริญงอกงามแล้วก็ประสบความสำเร็จครับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่วันนี้นะส่วนหนึ่งทางราชการเองก็ได้หยุดพักผ่อนกันนะคะใครที่จะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟติดต่อราชการวันนี้พักก่อนเลย1วันนะคะก็จะได้หยุดพักผ่อนกันด้วยครับค่าน้ำค่าไฟทุกวันนี้จ่ายตรงไหนกันอ๋อไม่ก็ถ้าเกิดแบบว่าบางคนไงเขาต้องไปเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนที่ทราบข่าวเมื่อวานนะคะก็คงจะต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเนปาลอีกหนึ่งครั้งนะจะว่าเป็น after shock หรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นซ้ำเมื่อวานนี้ประมาณ7กว่าริกเตอร์ได้นะคะซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างมากเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นประมาณหลัก10แต่ว่าก็ต้องถือว่าตอนนี้ประชากรของเนปาลเองเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะรอบนี้ประมาณ 8,000 กว่าคนรอบนี้อีกแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจค่ะแล้วก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าตอนนี้ทั่วโลกนะคะกำลังระดมในเรื่องของทุนในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะไปที่ประเทศเนปาลด้วยนะคะแล้วก็ต้องฝากกำลังใจส่งต่อไปอีกญี่ปุ่นด้วยนะญี่ปุ่นนี่
สัญญาณเตือนเมื่อวานนี้คือเขาบอกว่ามาไม่ทันจริงๆเมื่อวานนี้ก็ประมาณ6ริกเตอร์ได้นะคะก็ตอนนี้ทั้งเนปาลทั้งญี่ปุ่นเองประสบปัญหาในเรื่องของแผ่นดินไหวประเทศไทยเราเมื่อวานจังหวัดมหาสารคามก็เกิดพายุหนักมากนะหลังคาเต็นท์รถก็คือต้องบอกว่าพังเสียหายมากทีเดียวนะตอนนี้คือทั่วโลกแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเนปาลเองญี่ปุ่นเองหรือว่าประเทศไทยเองหรือทางภาคเหนือของเราเองก็ตามเนี่ยเราคงจะต้องคอยดูแลแล้วก็ป้องกันระมัดระวังกับสิ่งต่างๆนะคอยติดตามข่าวสารกันแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดจับมือกันนะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทั่วโลกกันแบบนี้ด้วยครับก็ในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจการแบ่งปันการให้ความช่วยเหลือผมว่าช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราจะแสดงออกไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังใจหรือแม้กระทั่งกำลังทรัพย์นะช่องทางในเรื่องของการบริจาค ก็ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของทางภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามได้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นรายการนี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับคนทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดตัวเลขน่าตกใจมากมั่วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เท่าของเดิมอย่างเมื่อวานตอนเกิดเหตุเป็นแค่หลักสิบเองนะใช่ค่ะตกกลางคืนเนี่ยประมาณสัก40-50นั่นแหละแต่เช้านี้ตัวเลขก็ขยับขึ้นอีกแล้วน่าจะมีขยับเหมือนกันนะก็ส่งกำลังใจให้กันและกันแล้วก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของการติดตามข่าวสารคงต้องติดตามกันเขาอย่างแบบเรียกว่าเกาะติดเลยล่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันด้วยนะวันที่15แล้วก็17พฤษภาคมนี้นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่นะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับมหกรรมดวงเอ็กซ์โป2015นะคะซึ่งเป็นการรวมหมอดูนักพยากรณ์ชื่อดังมากมายเลยนะคะแล้วก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งทางบริษัท C2 จำกัดก็ได้มีการเปิดมิติใหม่ค่ะในการที่นำทัพนะศาสตร์เสริมดวงชะตาหลากหลายเนี่ยมารวมกันนะ3วันด้วยกันคือ15ถึง17พฤษภาคมเพราะว่าเขาเชื่อเหลือเกินว่าในเรื่องราวของคำพยากรณ์ต่างนะก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่บางทีเขาหาทางออกไม่เจอหรือว่าใครที่อยากจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นการเสริมดวงชะตานะคะก็ไปเจอไปเที่ยวในงานกันได้นะคะ3วันนะคะอย่างวันที่15พฤษภาคมนะคะใครที่อยากทราบเรื่องราวของโง่เฮงในเรื่องของโง่เฮงเสริมความงามนะโง่เฮงพลิกชะตาชีวิตก็ใครที่อยากจะรู้ว่าเราควรจะมีการปรับโครงหน้าอย่างไรการแต่งหน้ายังไงโง่เฮงส่งผลอย่างไรกันกับเราบ้างก็15พฤษภาคมนะไปเจอได้มีสินแสชื่อดังมากมาย16พฤษภาคมค่ะเรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขนะส่งผลอย่างไรกับชีวิตนะคะโดยแมนการินหรือว่าแมนเมทรอโลจีเนี่ยก็ไปเจอที่งานด้วยนะคะแล้วก็วันที่17พฤษภาคมนะคะสำหรับเรื่องราวของ12ปีนักศาสตร์ปีนี้เป็นอย่างไรนะรู้ลึกอย่างละเอียดนะคะโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะคะก็จะอยู่ในงานด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีนักพยากรณ์ชื่อดังมากมายนะคะที่จะไปแลกเปลี่ยนให้ความรู้ตรวจดวงชะตานะคะแล้วก็รวมไปถึงมีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมลุ้นกันด้วยนะคะอย่างในส่วนของ Miracle Channel เองนะเราก็จะมีบูธของเราด้วยเหมือนกันที่จะไปเจอกันนะคะอย่างวันที่15และ16นะพฤษภาคมนะคะอยากรู้เรื่องราวศาสตร์ลายเซ็นนะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะคะกับอาจารย์ฐานเลขจิตก็ไปเจอได้นะประมาณช่วง10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็วันที่17พฤษภาคมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดวงชะตาครึ่งปีหลังนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขโดยอาจารย์พรพศหรือว่าอาจารย์พศสัตว์ตัวเลขนี่แหละนะแล้วก็นอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ก็ในงานนี้ทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะฮะนำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์ก็ได้เข้าร่วมนะเทศกาลดวงเอ็กซ์โปในครั้งนี้ด้วยคราวนี้ก็จัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคพยากรณ์ก็จะมีการแพ็คแล้วก็คัดเลือกนักพยากรณ์ชั้นนำของสมาคมเข้าร่วมงานแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการหรือว่าออกบูธประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของประวัตินะของทางสมาคมก็ต้องบอกว่าสมาคมโหรเนี่ยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นสมาคมโหรแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของประวัติเรื่องราวความเป็นมาและที่สำคัญนะครับจะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของหลักสูตรเนื้อหานะว่าช่วงนี้จัดการเรียนการสอนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในบูธก็จะมีการจัดกิจกรรมครับนะให้ร่วมสนุกก็ถ้าใครตอบคำถามได้ก็จะได้รับการพยากรณ์ดวงชะตานะครับเป็นของขวัญเป็นสินน้ำใจแล้วก็ถ้าใครสมัครเรียนวิชาโหราศาสตร์ในวันงาน3วันนี้จะได้รับสิทธิ์การตรวจดวงชะตาฟรีซึ่งในวันที่15พฤษภาคมนะครับผมก็จะไปที่บูธของทางสมาคมด้วยนะครับก็จะมีการ
จัดแบ่งเวลากันไปผมเนี่ยจะไปประจำการช่วงเย็นๆนะประมาณ 4-5 โมงเย็นนะของวันที่15นะครับส่วน17ก็ไปเจอผมได้ที่บูธของ Miracle ครับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆแล้วก็ใครอยากที่จะร่วมลุ้นเป็นคนดวงดีด้วยนะคะก็จะมีการลุ้นรางวัลนะคะเป็นตัวเครื่องบินจากแอร์เอเชียเนี่ยวันละ40ที่นั่งด้วยกันนะก็ไปเที่ยวงานกันค่ะ15ถึง17พฤษภาคมนะคะที่ Royal Paragon Hall 3ชั้น5สยามพารากอนนั่นเองนะคะจะงานเนี่ยถึง4ทุ่มเลยนะครับก็คือยันห้างปิดเลยนะใครไม่สะดวกในช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นนะรถราจะติดหน่อยไปช่วงค่ำๆหน่อยก็งานนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับจ้ะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้พิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวมดวงชะตา12ราศีก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกลางสัปดาห์ครับพุธที่13พฤษภาคม2558จันทรคติการแรม11ค่ำเดือน6ปีมะแม่ครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้เผื่อใจไว้บ้างหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดโดยเฉพาะความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนที่เพิ่งเจอหรือแม้กระทั่งคนที่เคยพึ่งพากันมาก่อนหน้าแต่เงินทองแม้รายจ่ายเยอะแต่ด้านดีหาได้ครับส่วนเรื่องของหัวใจเป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ใช่วันที่ดีคนมีคู่วันนี้เวลามีปัญหาอย่ามีทิฏฐิใส่กันคนโสดถึงจะมีเข้ามาแต่ก็ไม่ค่อยถูกใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นหน่อยเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะครับในเรื่องของงานกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดนะแต่สิ่งสำคัญคือเมื่อตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยต้องยืนนะฮะอย่าโลเลหรือเปลี่ยนใจระวังคนรอบข้างจะเข้าไม่ถึงต่อไม่ติดแต่เรื่องเงินทองกลับด้านครับโดยเฉพาะการเริ่มสิ่งใหม่ๆวันนี้ไม่ควรนะความรักหัวใจเด่นในเรื่องของการแข่งขันสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนขวนขวายหมั่นสังเกตนะครับมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งที่ใช่งานที่ชอบหรือได้จับในสิ่งที่ฉลกกับตัวเองแต่เงินทองเตรียมสำรองครับวันนี้มีโอกาสต้องสำรองจ่ายหรือแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นสนิทหรือเปล่าไม่รู้นะฮะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ให้รอดูนะยังเปลี่ยนได้ทั้งสองด้านสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคม ขออภัยครับวันนี้จงเป็นผู้ให้นะครับอย่างน้อยถึงคุณจะไม่ได้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์แต่จะมีคนที่เกรงใจคนยอมรับและที่สำคัญในเรื่องของคอนเน็กชันดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนเงินทองก็ไม่ใช่ปัญหาของชีวิตนะครับวันนี้ผมใช้คำว่าอยากได้อะไรได้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่มากจนเกินไปความรักหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้ให้ระวังคนมีเจ้าของดีๆสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่าทำอะไรตามใจตนนะสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เน้นคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราหมายถึงลูกน้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งบริวารจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมบังคับบัญชาไม่เชื่อฟังดื้อรั้นหรือมิเช่นนั้นก็อาจจะสร้างปัญหาหรือเรื่องให้คอยตามล้างตามเช็ดส่วนเงินทองเน้นคนที่มีปัญหามานานครับให้ระวังพวกโนติสคดีความหรือแม้กระทั่งข้อกฎหมายหัวใจทรงๆฮะไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะ
สีฟ้าครับเสริมในเรื่องของบริวารส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าตรงจนเกินไปนะครับอย่ายึดถือแต่ในเรื่องของตัวบททฤษฎีในชีวิตจริงๆการทำงานต้องยืดหยุ่นรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างโดยเฉพาะคนที่ควบคุมดูแลในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนแม้วันนี้สอบผ่านแต่อยากให้คิดต่อครับอย่าเพิ่งนำเงินไปใช้พูดง่ายเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนหัวใจวันนี้มีโอกาสห่างกันสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งเดิมอันนี้ประเด็นที่1ตลอดจนการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมหรืองานที่ต้องใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ส่วนเงินทองก็มีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับคนที่รู้จักมักคุ้นวันนี้สนิทใจฮะไว้ใจความรักหัวใจฝากนิดเดียวฮะโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนอย่าทุ่มเทจนหมดหัวใจสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานทายดีนะครับโดยเฉพาะคนทำธุรกิจมีโอกาสได้พบปะพูดคุยวางแผนในเรื่องของการขยับขยายอาจจะไม่ถึงการเพิ่มทุนก็ได้หรือแม้กระทั่งคนที่มีสาขาก็อาจจะมีจำนวนสาขาที่เพิ่มเติมส่วนเงินทองอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดฮะวันนี้ระวังจะมีภาระเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจมีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะขยับขยายนะครับกระตือรือร้นให้มากกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ดีว่าการเปลี่ยนที่ว่านั้นมันดีจริงหรือไม่ส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ส่วนหนึ่งฮะรู้จักกินรู้จักเก็บสภาพคล่องไม่มีปัญหาความรักหัวใจอย่าไปตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวัสดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะวันนี้หลายราศีนะครับที่เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หนักแน่นหน่อยแต่สีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงสำหรับชาวราศีตุลวันนี้เน้นไปที่ในเรื่องของเงินทองสภาพคล่อง1หาเงินยากครับโดยเฉพาะคนที่ทำมาหากินหาเช้ากินค่ํา2ให้ระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาโดยเฉพาะคนทำธุรกิจที่ต้องมีการลงนามแต่เรื่องงานเพียวๆแต่เรื่อง งานโดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ผมถือว่าสอบผ่านนะครับถึงจะมีความกดดันถึงจะมีคนพยายามเข้ามาแทรกแซงวันนี้หนักแน่นชัดเจนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจความรักความสัมพันธ์ยังเป็นปกติสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเผื่อหรือเพื่อขาดเน้นในเรื่องของสภาพคล่องนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะแมงป่องนะครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้อาจจะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญแต่การเรียนรู้สำคัญที่สุดนะวันนี้นะถึงจะเป็นสิ่งใหม่แต่ให้รับไว้ก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆศึกษาเยอะๆนะครับความรักหัวใจวันนี้เหนื่อยภารกิจในครอบครัวมีมากสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะกระตือรือร้นหน่อยทั้งเรื่องของงานและก็การเงินการลงทุนนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมสำคัญในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีในการทำงานนะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีวิธีการหรือเส้นทางเดินเหมือนกับคนอื่นก็ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือวันนี้เลือกทำในสิ่งที่มีโอกาสจะเป็นไปได้ส่วนเงินทองวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะมีประเด็นที่ยากต่อการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนแต่หัวใจวันนี้ทายดีครับคนโสดก็มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเห
ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดจังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะหรือว่าใครจะโทรเข้ามาพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ